วัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นดราก้อนบอลมัลติเวิร์สเหมือนเดิมแต่วันนี้นะครับจะเป็นตอนพิเศษกำเนิดเวจิโต้จักรวาลที่16ซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องไซส์สตอรี่นะครับของกำเนิดเวจิโต้นะครับที่หลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมจักรวาลที่16เนี่ยของดราก้อนบอลมัลติเวิร์สเนี่ยทำไมเวจิโต้ถึงไม่แยกร่างออกจากกันนะครับแต่ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับว่าดราก้อนบอลมัลติเวิร์สเนี่ยสร้างมาก่อนดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับจึงทำให้นะครับเนื้อเรื่องจึงขัดแย้งจากดราก้อนบอลซูเปอร์ค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ก็เราดูความสนุกแล้วกันนะครับจะเพิ่มอรรถรสความสนุกของการดูอันนี้ได้นะครับก็ต้องไปย้อนดูนะครับดราก้อนบอลมัลติเวิร์สที่ผมทำนะครับตั้งแต่ตอนที่1เลยนะครับสามารถไปย้อนดูได้เลยนะครับงั้นเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้เหตุการณ์หลังจากที่ซูเปอร์บูนะครับได้ดูดกลืนเบจิโต้เข้าไปฮ่าฮ่าฮ่าข้าชนะเจ้าโง่เบจิโต้นั้นแล้วละหนวกหูเป็นบ้าเลยไอ้เจ้านี่ว่าแต่ว่าบาเรียนี่เนี่ยใช้ได้ผลจริงๆด้วยสิเลยไม่ถูกดูดกลืนเข้าไปเอาละปิดบาเรียแล้วก็รีบตามหาโกฮังกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนสิไม่ดีกว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราปิดบาเรียแล้วเราก็เราอาจจะถูกดูดกลืนไปก็ได้เบจิโต้นะครับที่อยู่ในตัวของบูนะครับก็ทำการตามหานะครับพวกโกฮังที่ถูกดูดกลืนเข้าไปอยู่กันจนครบเลยจะช่วยเดี๋ยวนี้แหละนะทันใดนั้นเองนะครับเบจิโต้นะครับได้ช่วยทุกคนนะครับและทันใดนั้นเองนะครับซูเปอร์บูดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเฮ้ยข้าเป็นอะไรเนี่ยทำไมข้ากลับมาเป็นร่างเดิมซะได้ดีละพลังตอนนี้ของบูเนี่ยตกลงไปมากแล้วล่ะนะที่เหลือก็แค่หาทางออกไปข้างนอกนี้ให้ได้ในระหว่างที่เบจิโต้นะครับกำลังออกไปเขาดันไปเห็นนะครับบูอ้วนเสียก่อนหมอนี่ที่โดนกินก่อนที่จะแปลงร่างเป็นบูร่างนี้สินะงั้นแสดงว่าคนอื่นๆเนี่ยก็อยู่แถวนี้แถวไหนสักแห่งแน่เลยหรือเราจะตามหาดีไม่อยู่หรอกมีแต่เจ้าอ้วนนั้นเท่านั้นแหละที่ข้าเนี่ยเลี้ยงดูปูเสือเป็นพิเศษดูเหมือนว่าเบจิโต้จะรู้ตัวแล้วล่ะครับว่าซูเปอร์บูนะครับอยู่ด้านหลังของเขาว่าแล้วทำไมแปลกๆฝีมือแกงเหรอซ้ำยังบังอาจฉีกพวกที่ข้าอุตส่าห์ดูดกลืนเข้ามาอีกด้วยแกนะแกเบจิโต้นะครับเห็นท่าไม่ดีนะครับเขาจึงทำการขู่อยากจะเข้ามาก็เข้ามาเลยเข้ามาจัดการฉันที่นี่สิฉันจะจัดการแกทำให้ตัวแกเนี่ยกลวงโบเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหข้าไม่คิดว่าเจ้าจะโง่ขนาดนั้นเลยนะไม่มีทางทำได้หรอกเบจิโต้ไม่รอช้านะครับเขารีบยิงพลังใส่ที่ตัวของบูนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าบูจะไม่เป็นอะไรนะครับพลังของเบจิโต้เนี่ยมันน้อยนิดมากๆกับร่างกายที่ใหญ่โตของบูในตอนนี้ตอนนี้เนี่ยแกเนี่ยตัวเล็กกว่าหมัดซะอีกต่อให้เป็นข้าในร่างนี้พวกแกก็ไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอนจะแน่เหรอมันก็ไม่แน่อยู่เหมือนกันหรอกนะแกกล้าเสี่ยงหรือเปล่าล่ะดูเหมือนว่านะครับเบจิโต้นะครับจะเอาบูอ้วนเป็นตัวประกันอย่านะอย่าแตะต้องมันปล่อยมือซะลนลานกว่าที่คิดแฮะแปลว่าเจ้านี่เลยเนี่ยสำคัญกับแกมากเลยเจ้านี่เท่านั้นแหละที่อย่าไปสุ่ม4สุ่ม5ใช่ไหมล่ะไม่งั้นไม่ใช่ตัวข้าหรอกน่าสนุกดีแฮดูเหมือนว่าบูนะครับจะรนรานนะครับเมื่อเห็นเบจิโต้เนี่ยจะดึงบูอ้วนออกอย่านะไอ้เจ้าบ้าแต่แน่นอนแหละครับว่าคำอ้อนวอนของบูนะครับไม่เป็นผลนะครับเบจิโต้นะครับทำการดึงบูอ้วนให้ขาดออกมาตอนนี้แหละได้เวลาแล้วรีบหนีก่อนดีกว่าเบจิโต้นะครับนำบรรดาทุกคนนะครับออกจากสถานที่นี้อย่างเร็วไวมันกำลังแปลงร่างสินะคงน่าจะเป็นร่างผอมแน่ๆเลยทันใดนั้นเองนะครับเบจิโต้นะครับก็ได้พุ่งออกมาจากร่างของซูเปอร์บูตอนนี้นะครับตัวของซูเปอร์บูนะครับสั่นเกรงนะครับและดูเหมือนว่าเขากำลังจะแปลงร่างหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างพลังของมันเพิ่มขึ้นมากถึงจะน้อยกว่าตอนที่ดูดกลืนโกฮังเข้าไปก็ตามทีเถอะแต่เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันแฮะว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ทันใดนั้นเองนะครับซูเปอร์บูนะครับเปลี่ยนไปเขากลายเป็นเด็กตัวเล็กก็คือคิดบูนั่นเองแต่แปลกแฮะพอมันกลายเป็นเด็กแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพลังของมันตกลงไปอีกข้าไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็นี่ก็ดีแล้วแหละนะตอนนี้เนี่ยมันโคตรอันตรายน้อยลงไปเลยล่ะดูเหมือนว่านะครับบูคิดนะครับจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเขาตะโกนออกมาแล้วก็เตรียมปล่อยพลังเพื่อทำลายล้างโลกเบจิโต้เห็นท่าไม่ดีเขารีบปล่อยพลังสวนกลับไปนะครับเพื่อไม่ให้โลกแตกสลายทำบ้าอะไรอย่างนี้ถ้าคิดจะระเบิดดาวตรงนี้แล้วก็มาสู้กับฉันก่อนสิแต่ดูเหมือนว่านะครับคิดบูจะไม่สนใจยังไม่ยอมเลิกอีกเหรอจุ๊บบ้าทันใดนั้นเองนะครับเบจิโต้นะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับไปที่ด้านหน้าของบูคิดนะครับและเขาเนี่ยก็ปล่อยพลังคลื่นเต่าเต็มแรงใส่บูคิดแต่ดูเหมือนว่าพลังคลื่นเต่ายังไม่แรงพอนะครับในการจัดการบูคิดเบจิโต้นะครับจึงทำการต่อยสวนเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อหยุดความบ้าของบูคิดดูเหมือนเจ้านี่จะบ้าคลั่งนะเนี่ยแปลว่าฉันจะต้องจัดการในตอนนี้เลยละดูเหมือนว่าเบจิโต้นะครับเขาจะไม่ประมาทเสียแล้วเขาจะรีบจัดการบูคิดในทันทีตายซะเถอะเจ้าบ้า
พลังของเวจิโต้นะครับทะลุตัวของบูคิดนะครับจนเป็นรูเลยแน่นอนแหละครับว่าพลังแค่นี้นะครับมันยังไม่เพียงพอนะครับเขายังปล่อยพลังรัวๆใส่บูคิดต่อนะครับเพื่อหวังเผด็จศึกดูเหมือนว่าเวจิโต้นะครับจะสามารถฆ่าบูคิดได้แล้วสิครับจบแล้วสินะชัยโยพวกเราชนะแล้วครับท่านมหาเทพในที่สุดนะครับจอมมารบูก็แหลกสลายไปนะครับไม่เหลือแม้แต่เซลล์เดียวเวจิโต้นะครับจึงไปหาลูกๆของเขาไม่เป็นไรสินะคุณพ่อเหรอครับเวจิโต้นะครับก็ได้ขอให้เดนเด้แหละครับขอพรเทพเจ้ามังกรเดนเด้พวกเราต้องรีบรวบรวมดราก้อนบอลเพื่อคืนชีพให้ชาวโลกพอจะทำได้ไหมในตอนนี้ดราก้อนบอลยังไม่สามารถใช้งานได้4เดือนนะครับแต่ผมก็จะพยายามละกันแต่เรื่องการแยกร่างของคุณเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะทำได้นะครับผมต้องขอโทษด้วยจริงๆอีกไม่กี่วันต่อมานะครับก็มีการรวบรวมดราก้อนบอลได้สำเร็จนะครับและเดนเด้นะครับได้ขอพรจากเทพเจ้ามังกรนะครับทำให้ชาวโลกเนี่ยฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นปกติแล้วแต่แน่นอนแหละครับว่าบางครอบครัวเนี่ยมันไม่ปกติซะแล้วสิฉันเนี่ยไม่ใช่โกคูหรือเบจิต้าชื่อของฉันคือเบจิโต้เพิ่งกำเนิดได้ไม่กี่วันนี้เองฉันคือการรวมร่างกันของโกคูกับเบจิต้าคุณไม่ใช่พ่อของผมนะแน่นอนฉันไม่ใช่แต่ฉันจะดูแลเธอให้ดีเท่ากับเขาเลยละกันล่ะและฉันเนี่ยก็จะดูแลครอบครัวทั้งสองและเมียทั้งสองของฉันด้วยแต่ดูเหมือนว่าจีจี้กับบลูม่านะครับจะคอมเมนต์กันแหละครับว่าใครจะได้ผัวคนนี้ไปแต่อยู่ดีๆนะครับจีจี้ก็ขำออกมานี่เราคิดอะไรกันอยู่เนี่ยโกคูเองก็ตายไปตั้ง7ปีแล้วฉันไม่แย่งสามีเธอหรอกนะบลูม่าแต่คุณเบจิโต้คุณต้องมาพวกเรานะและต้องเป็นพ่อให้โกเทนด้วยได้สิครับคุณจีจี้เรื่องราวของพวกเขานะครับได้ดำเนินต่อไปแน่นอนแล้วว่าเบจิโต้ไม่เหน็ดเหนื่อยในการเดินทางไปทั้ง2บ้านนะครับเพราะเขามีวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการดูแลทั้ง2บ้านเบจิโต้และบลูม่านะครับมีลูก1คนชื่อบรานะครับซึ่งเด็กคนนี้เลยเนี่ยก็มีพลังมหาศาลมากๆส่วนโกฮังกับบีเดลเองนะครับก็มีลูกสาวชื่อปังนะครับก็มีศักดิ์เป็นหลานของเบจิโต้นะครับเด็กทั้ง2คนก็กลายเป็นลูกศิษย์ของเบจิโต้ในเวลาต่อมาและการผจญภัยของเขานะครับก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเหมือนที่เราได้เห็นในดราก้อนบอลมัลติเวิร์สทั้งหมดเลยนั่นแหละครับว่าเบจิโต้เนี่ยเป็นพ่อของใครนะครับทุกคนก็คงจะไม่งงแล้วนะครับย้ำเตือนนะครับว่านี่นะครับเป็นไซส์สตอรี่นะครับของเบจิโต้จักรวาลที่16นะครับที่หลายคนถามหากันนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าผมคิดว่าก็น่าจะมีใครทำนะครับก็เลยลองทำมาดูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของ Dragon Ball M นะครับที่เขาทำและผมก็ได้นำมาแปลนะครับก็ฝากไว้ละกันถ้าชอบคลิปนะครับที่เป็นไซส์สตอรี่ของตัวละครแต่ละตัวในจักรวาลอื่นนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากให้ทำนะครับผมจะทำเพิ่มให้อีกนะครับอย่าลืมถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับสามารถไปกดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ